มียามีทักมีก้าก่อนมียาขาเมียอุมบิซิโตมีก้ายังเบซิโตมีก้าหน่อยเร็วเร็วกับบิซิโตส่งกำลังใจไปให้มีก้านะลูกดีจะพามีก้าไปโรงพยาบาลบ๊ายบายเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดนนิสไปครับคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณกำลังจะไปเผชิญอะไรบ้างโอ้น่าเศร้าเลยลูกไหนมีก้าให้คุณหมอตรวจตรงไหนบ้างคะตรงนี้นะโอเคโอเคปัดปัดมารู้นะมามีหลายคนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสองวันที่แล้วออกจากบ้านคือจะไปกินข้าวครับพี่เลี้ยงโทรมาลูกพี่อยู่ไหนแล้วออกไปนานหรือยังเนี่ยมีก้าเลือดออกหูเลือดออกมาจากหูแบบออกมาไม่หยุดเลยเราก็ตกใจรีบวนกลับมาที่บ้านพาไปหาคุณหมอบอกว่าต้องนัดคุณหมอที่แบบเชี่ยวชาญทางด้านหูจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกำลังจะไปหาหมอ We on the run We on the runเลือดออกหูซึ่งไม่เคยเจอต้องนัดคุณหมอที่แบบเฉพาะทางแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมตกใจมากตอนที่เราพาไปที่ห้องฉุกเฉินเขาบอกว่าไม่รู้แก้วหูทะลุเนี่ยไอ้นะคิดไปแบบว่าโอ้อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอย่าคิดไปเองเลยเดี๋ยวไปถามหมอดีกว่าปะเก่งมากเลยนะมิก้านะรู้ไหมว่านางโดนอะไรนางโดนนอนแล้วเอาผ้าห่อแล้วก็เป็นดักแด้แล้วโดนจับล็อกคอแล้วคุณหมอเร็วมากใช้เวลาประมาณ1นาทีเดี๋ยวเรากลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านโอเคว่าเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะแม่จะร้องไห้น้ำตามีก้าไหลเป็นหยดเลยนะแบบว่าติ๋งติ๋งติ๋งเดี๋ยวกลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านจ้าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจำลองเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เรื่องเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วผมเนี่ยนะฮะกำลังขับรถไปกินข้าวกับมากี้ออกจากบ้านใน5นาทีเนี่ยพี่เลี้ยงก็โทรมาบอกว่าคุณบองกี้ไหนล่ะคะมีก้าเลือดออกมีก้าเลือดออกตรงไหนอะเลือดออกมาจากในรูหูเราก็แบบว่าฮะเพราะว่ามีก้าบางทีเขาก็ชอบเอานิ้วเข้าไปแบบว่าเล่นอะไรของเขาอะไรผมก็เห็นหลายรอบละบอกไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แล้วพี่เลี้ยงเนี่ยปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดมิก้าวันที่เขาไปเล่นน้ำเขาก็จะล้างจมูกเพราะมิก้าเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยก็ล้างจมูกแบบปื้ดแล้วก็ออกข้างหนึ่งนี่ใช่ไหมพอล้างเสร็จปุ๊บอยู่ดีหันไปอ้าวเฮ้ยเลือดออกมาจากรูหูเราก็เลยตายละวนรถกลับมาบ้านปุ๊บพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเข้าห้องฉุกเฉินเข้าไปปุ๊บก็ทำการสอบก็บอกว่าขอแนะนำให้แบบว่านัดด่วนเลยได้ไหม2วันเนี่ยเร็วสุดคือพามาหาหมอเฉพาะทางได้ไหมแต่จากที่ดูเนี่ยคุณหมอสันนิษฐานมา2สิ่งสิ่งแรกก็คือว่าเลือดออกภายในบริเวณผิวด้านนอก2คือเลือดออกมาจากข้างในได้เพราะว่าแรงดันถ้าเกิดล้างจมูกเพราะว่าหูคอจมูกนี้มันเชื่อมกันหมดเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างที่2เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าถ้าเลือดออกมาจากข้างในเนี่ยแปลว่าแก้วหูเนี่ยมีปัญหาแน่นอนหมอบอกว่ามีสิทธิ์ทะลุได้เราก็ไปหาข้อทางมาแต่วันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยนะฮะจะทำการจำลองเหตุการณ์ให้ทุกๆคนดูว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆโอเคป่ะอาบน้ำเสร็จแล้วพอดีเลยยังไงมิมอาบน้ำเสร็จแล้วยังไงต่ออาบน้ำเสร็จแล้วมานั่งตรงนี้แล้วเราใช้อะไรเราใช้อันนี้นี่อันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราล้างจมูกล้างจมูกเพราะอะไรครับมามีช่วยอธิบายว่าวันนั้นว่ายน้ำแล้วก็น้ำมีคลอโรคลีนพวกนี้อากาศกลัวเขาไม่สบายล้างจมูกกลัวเขาไม่สบายดันเนื้อไปเสร็จปุ๊บกำลังจะจับหน้าเราแปรงนี้ปุ๊บเลือดออกมาตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเราถ่ายเรามีรูปไว้รูปอินเสิร์ตขึ้นเลยว่าออกมาจับเท่าไหนวิ่งออกมาหาพี่ยุมันมีไปไหนถึงไหนหรือยังแล้วพี่ยุโทรมาแล้วพูดว่านี่เป็นก้าวเลือดออกเยอะเลยอ่ะไม่จริงอ้าวพี่ยุโทรมาก่อนจะพูดอ่ะฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนไปไกลหรือยังอยู่ไหนแล้วกว่าจะคุยกันรู้เรื่องไปไกลแล้วอ่ะถ้าคุยมาจะไปไกลก็จะบอกแล้วก็จะให้ขึ้นมาเลยไง
อันดับแรกเลยถ้าเกิดแบบนี้ไม่ต้องถามว่าอยู่ไหนพี่อู๋ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้อย่างนี้ขึ้นจบแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับมาเลยคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นแผลไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพอไปว่ายน้ำอาบน้ำพอมันชื้นเนี่ยตัวแผลมันหลุดปุ๊บเลือดกันไหลเดียวมาเวลาพี่เช็ดหูนะมีก้าชอบแย่งไปไงพี่ก็เช็ดไปมีก้าก็แอบหยิบไปทำอะไรคะน้ำไม่ได้เลยโนใช่นะฮะวันนี้ก็เป็นตรวจคุณหมอก็หอมดับแดแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้มันทรมานจิตใจว่าเราแม่มากเราต้องมานั่งให้กำลังใจเขาแบบทุกอย่างเลยอ่ะที่คุณหมอบอกก็คือว่าเขาเป็นเหมือนแค่แผลนั่นแผลที่อยู่ในรูเออใช่ก็เหมือนคนล้มอ่ะเหมือนคนหกล้มเข่าถลอกเงี้ยแต่เป็นใช่ถูกต้องโชคดีนะทำเอาตกใจเลยยูเทิร์นแทบไม่ถูกกันเลยผมตกใจมากเพราะว่าออฟฟิศพี่มีหลายอย่างเลือดออกที่ผิวใช่ไหมแล้วก็มาจากแก้วหูทะลุแตกซึ่งแบบว่าคำว่าแก้วหูทะลุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันรุนแรงกลัวว่าแบบว่าหูข้างนึงเขาดับไปสิ่งที่เราหวังไว้ก็คืออย่างน้อยเรามาแชร์ประสบการณ์เผื่อบ้านอื่นหรือคุณทั้งหลายที่มีลูกเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้จะได้ไม่ตกใจแล้วก็รู้ว่ามีความเป็นไปได้เป็นอะไรบ้างนะคะจะได้ไปหาหมอแต่ที่แน่ๆถ้าเป็นต้องรีบไปหาหมอก่อนใช่ก็มีคนโบมาแล้วจ้ะโอ๊ยนายเข้าลูกมาแต่ที่ชื่ออะไรคะวันนี้เราจะต้องเฉลิมฉลองเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็กวันเด็กคือวันที่หนูจะต้องเป็นเด็กดีวันนี้นะคะมัมมี่ไม่อยู่ไม่มีใช่วันนี้มัมมี่ไม่มีวันนี้มัมมี่ไปทำงานเดี๋ยวจะพาหนูไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ที่หนูอ่ะอยากเจอมากหนูอยากเจออะไรวัวป่ะวัวร้องไงนะคะข้าวก่อนเดี๋ยวนี้ไปแต่งตัวพอออกมาปุ๊บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราโกได้เลยเกี้ยวโอเคดูเล่นกับพี่เกี้ยวไปก่อนนะเดี๋ยวพี่แบบนะเกี้ยวคะมาพี่เกี้ยวนั่งกับพี่โตค่ะนั่งคุยกับพี่เกี้ยวรอค่ะมานั่งกินข้าวค่ะกินข้าวก่อนนะครับค่ะว่าเกี้ยวทั้งวันเลยนะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็กและสิ่งที่มีย่ากับมีการอยากดูมากๆเลยก็คือวัวซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่กลับมาจากเขาใหญ่เนี่ยผมก็พาเขาไปวัวมา2ที่แต่ไม่ทันเลยสักทีมันโชคมันจะไม่ได้นะแล้ววัวร้องไงคะมูแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวนี้ต้องโทรหาคนๆนึงก่อนโทรหาพี่ปิวแป๊บนึงนะลูกพี่ปิวใช่พี่ปิวฮัลโหลปิวจ้าพี่ปอกว่าฮัลโหลพี่ปิวยังเนี่ยจะโทรมาถามว่าวันนี้เราสามารถจะไปดูวัวได้ไหมคะมาเลยมาเลยพี่ปอกเดี๋ยวปิวแชร์โลเคชั่นไปให้ใกล้ๆบ้านใหม่ใกล้ๆบ้านใหม่พี่เหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคจ้าวันนี้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาตอนนี้ไปดูกันก่อนเป็นอะไรเกิดขึ้นไปครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องรีบแต่งตัวนะเดี๋ยวนี้จะรีบพาไปดูวัวเลยนะใช่เดี๋ยวนี้พาไปวันนี้ไปทำงานครับโอ้โหแห่งจริงพร้อมซ้ายให้พร้อมซ้ายก่อน
จากว่ามีย่าเนี่ยมีความใฝ่ฝันคนเราเนี่ยไม่ผิดที่เราจะมีความฝันและความฝันของลูกสาวก็คือดูวัวซึ่งเราทำให้ฝันเขาสลายมาแล้วหนึ่งทีวันนี้ฝันเป็นจริงครับในหนังสือมันเป็นวัวนมวัวดำขาวอ่ะเขาก็เลยรู้แบบความโชคชัยอ่ะอ๋อความโชคชัยเป็นแบบนั้นเหรอวัวแบบนั้นวัวนมไงอันนี้มันเป็นวัวเนื้อไงรสดีครับอันนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นให้เขาเลยผมพามาดูวัวนะมองแบบสงสัยว่านี่มันใช่ไหมเนาะใช่วัวไหมคะใช่วัวไหมคะกาก็เห็นวัวว้าวเนี่ยบอกว่ามันไม่ว้าวจะว้าวยังไงนี่ก็ช่วยสนใจวัวกันดีหน่อยนะครับนะครับรถเด็ดดีเป็นเป็นคนนี้บอกเลยว่ามาที่นี่สนใจแต่รถเด็ดดีเล่าวิดีโอคอลอุ้ยไม่ใจตรงโทรมาเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะก็นั่งเอาชี้แต่รถไอส่วนมิยาก็กำลังงงหรือว่าทำไมวัวมันไม่มีลายแบบขาวดำขาวดำแบบนั้นบอกให้เกี้ยวเอาสีไปทาสิมิก้าเรียกวัวมิก้าช่วยกับวัวหน่อยนะไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้อาจจะไปแวะดูบ้านแป๊บนึงด้วยสู้ๆค่ะคนเราเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันต้องมีความสุขแค่นี้นะเอ้าเฮียดีอุตส่าห์พามาอ่ะบ๊ายบายนะเฮียดีบ๊ายบายเหรอก็คุยกับวัวหน่อยครับเอ้ยแล้ววัวพูดกลับมาว่าไงมิก้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมะปิวมากแล้วก็เจ้าของที่ให้เรามาดูวัวกันนะครับเดี๋ยวเรามูฟดีกว่าเดี๋ยวเราไหนๆเราอยู่ใกล้บ้านแล้วขอแวะดูบ้านแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับต่อเลยครับอ๋อไม่ติดต่ออะไรผมเป็นเจ้าของบ้านครับผมโอ้นี่เราอยู่ในห้องอะไรครับเนี่ยห้องนั่งเล่นครับห้องนั่งเล่นนี่โหเข้ามาประตูชั้น2กันดีกว่าไปครับไปครับระวังหัวนะก้มหัวนะครับชุ่มนี่คือห้องนอนของมิก้ามิย่ามาห้องแบบนี้ตรงนั้นที่ยืนอยู่คือเตียงนอนนี่เตียงนอนโอเคฮัลโหลพี่ชีเชิญนั่นคุยกับแม่ถั่วเขียวเลยตัวนิดเดียวตรงนู้นผมก็มีความสุขในการพาเดินดูบ้านมากนะครับคุณผู้ชมปุ๊บในที่แห่งนี้คือนี่คืออ่างล้างหน้าซึ่งแยกกันแล้วอ๋อนี่คือห้องน้ำแล้วที่คุณยืนอยู่เป็นอ่างครับอ่างผมยืนอยู่บนอ่างแป๊บเดียวลงอ่างซะแล้วอ้าวลงก่อนเป็นอ่างน้ำตรงนี้ที่สำคัญมากเลยคือห้องเก็บเสื้อผ้าผมใหญ่กว่าห้องนอนอีกแล้วฮะใช่ครับเราไม่ได้ขึ้นชั้น3เลยวันนี้ผมแม่งอ้าวไปชั้น3เดี๋ยวมีปาร์ตี้ข้างบนได้เลยนะเที่ยวเอาไว้จัดปาร์ตี้เลยฮะเราจะอยู่ในห้องนอนเราอยู่ในห้องน้ำเราจะอยู่บนดาดฟ้าเราสามารถทำได้เหมือนกันคือเฮลโลพี่ชีมากับใครอ่ะรู้หมดเลยรู้อยู่ว่าข้างบนใหญ่ไปนี่ทำอะไรมาเนี่ยเอาไว้ถ่ายเอ็มวีฮะนะฮะอันนี้เดี๋ยวที่กลางแขนปุ๊บเป็นหนึ่งเอ็มวีแล้วอะไรคะ
แต่เดี๋ยวพี่สมเขาจะเอาหรือเปล่าอะคะถ้าเราเอากรอบขึ้นสไลเดอร์สไลด์ให้หมามีดูได้ไหมคะได้ได้เวิร์กเวิร์กอูโนนั่งดีๆนะอูโน dos y tres เอาคุณยายมายายเพิ่งจะมานี่อะไรมาคะอาหารอาหารนี่โอ้ยคุณยายทำกับข้าวมาข้าวคุณยายทำอาหารอร่อยไหมคะอ๋ออร่อยอร่อยมากมีญาติทานไหมคะไม่ทานเห็นไหมอร่อยแต่ไม่กินนะคะอร่อยไปเก็บไม่ทานกันมาอยู่กับเด็กๆไปก่อนโอเคนี่คือเอากับข้าวมาให้อย่างเดียวหรือจะต้องการอะไรคะเพราะว่าแต่งตัวสวยเกินไปนะคะวันนี้คือบอกตรงนะมาเนี่ยขอมาตั้งนานละอะไรคะพี่จะให้หนูสอนทิกตอกมาม่าพี่จะสอนมาม่าเล่นไอจีหนูควรจะได้เป็นด็อกเตอร์อ่ะการสอนแม่เล่นเทคโนโลยีได้เนี่ยนะคือมันต้องมีแบบสมองขั้นสุดเลยถือว่าแลกกันกับข้าวแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีทั้งหมดที่มีมาโหลดทิกตอกแล้วมาก็ข้าวปุ๊บเสร็จแล้วเรากดมาทวนมาทวนโอเคไปที่แอปไอ้ TikTok กิ๊กนะไปที่แอป TikTok ไปที่แอป TikTok เสร็จแล้วก็มาเข้าเพลงเลยเข้าเพลงตรงไหนกดตรงไหนคะก้มต่ำโอเคนี่กดตรงเพลงแล้วเราก็ไปเลือกเพลงหนูเซฟไว้แล้วหนูก็เลือกก้มต่ำป้าเข้าให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอหนูกดเติร์นเติร์นเดินนะป้าอย่างงี้อ่ะยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเดินเซ่เดินเซ่เหมือนที่สมัยก่อนคุณเที่ยวกลางคืนนะคะคุณแม่คะเฮ้ยวัยนี้ยังดูดีมากสัตว์ได้แขนกุดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโชว์ผิวว่ะพี่เห็นน้องสาวพี่เปล่าที่เล่นเนี่ยนะเฮ้ยแต่นี่คือเรื่องจริงไม่รู้เคยเล่าหรือยังอ่ะว่าแบบเราไปเที่ยวกันใช่ป่ะแล้วก็มีคนมาแล้วก็มาแบบโทษทีนะครับมาคุยกับเราแล้วคิดว่าจีบกับเราไม่ทราบว่าพี่สาวเขามีแฟนหรือยังไม่ใช่เขาถามว่าเพื่อนไม่เขาถามเอ้ยหรือเขาถามว่าเพื่อนใช่คนอ่ะใช่เพื่อนยูอ่ะมีแฟนเพื่อนยูอ่ะมีแฟนหรือยังที่พัทยาเด้อตอนแรกฉันก็แบบพอเขามาคุยฉันก็แบบจะมาจีบฉันทำไมเนี่ยฉันไม่อยากคุยเลยอ่ะเสร็จแล้วเขาถามว่าเพื่อนคุณน่ะมีแฟนหรือยังคนไหนเหรอคะคนไหนคนเมียมาไปคุมไงไม่อยากให้คนมาจีบลูกไม่อยากให้คนมาจีบลูกกลัวมากเลยนี่มาบอกให้เธอทำไมคะกี้ต้องทำไปตลอดความสวยน่ะมันต้องมาจากภายในจนถึงภายนอกจริงๆที่เห็นมาม่าผิวใสๆเนี่ยคือหมอม้าเนี่ยกินคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ของนิวทริไรท์มาบอกให้เลยมันดีมากตั้งแต่ที่หมอม้ากินมาเนี่ยนะผิวหมอม้าเห็นปะผิวเนียนผิวตึงที่คนเขาบอกว่ามีออร่าหมอม้ามีจริงแล้วผิวมันยืดหยุ่นแบบผิวยืดหยุ่นมาดิเห็นปะคือมันต้องมีตัวช่วยสมัยก่อนคนบอกว่าอุ้ยสวยไปเถอะสวยตามธรรมชาติคือมันเหี่ยวธรรมชาติอะหมอม้าบอกจริงแล้ววันนี้ดื่มมาหรือยังคะยืมมาก่อนซองเลยยืมเหรอคะยืมกินมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยซองนึงแต่ขอกินฟรีอีกซองทุกทีนะคะโอร์ซีพี่รู้ป่ะคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเรากินบุฟเฟ่ต์ลูกเพราะว่าคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยมันมีเปปไทด์2ชนิดมันมาจากปลาทะเลแล้วก็พืชปลาเนี่ยมันก็มาจากปลาคอสนะลูกปลาคอสที่เราไปกินแพงๆนั่นแหละแล้วก็พืชนี่พืชอะไรคะพืชก็คือถั่วเหลืองลูกถั่วเหลืองที่มันแบบไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมแล้วก็ยังมีสารสกัดจากอะไรรู้ป่ะอะไรคะดอกเก๊กฮวยดอกมาการิต้าดอกเก๊กฮวยนั่นแหละดอกมาการิต้าไม่ใช่ดอกเก๊กฮวยคล้ายๆกันกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นคาวนะจ๊ะไม่คาวเลยไม่คาวเนี่ยมาชอบก่อนอาหารมาต้องทานอันนี้เหมือนกินน้ำหวานอร่อยอร่อยเนาะโอ้โหที่อย่างนี้รีบเลยนะคะหมดเดี๋ยวต้องไปหาเอ๊ะเนี่ยดูนาฬิกาแล้วได้เวลา2โมงเข็มยาวมันไม่ตรงละซ้ายใหญ่มันไม่เดินเฮ้ยเจ็บใจนาฬิกาเลือกเกินเจ็บใจนาฬิกาเลือกเกินไอ้ซ้ายใหญ่มันไม่เดินเข็มยาวมันไม่ดีโอ้ยจะไป